5ปีแล้วแอร์ก็ถามอยู่ว่า5ปีแล้วเมื่อไหร่เอเราจอะแอบถามก่อนไหมถามทุกวันค่ะก็หวังว่าจะเร็วๆนี้ค่ะคืออย่างเราลุ้นไหมว่าแต่ละครั้งที่เราออกจากบ้านเนี่ยเราต้องชุดขาวเต็มตู้เลยแต่งตัวใส่ชุดขาวทุกวันเลยเขาหกล้มมันจะไปผูกเชือกรองเท้าก็อ้ออย่างนี้เลยหล่อเล่นก็เมื่อไหร่เมื่อนั้นค่ะก็ตอนเนี้ยที่พูดอยู่ตอนเนี้ยก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาหมอคือนี่เป็นรอบที่2ที่แอร์พยายามจะไปฝากไข่แล้วคือประมาณว่าร่างกายเราอะเหมือนโดนใช้มันหนักแอร์กำลังเข้าวัยทองก่อนกำหนดก็คือไข่จะหมดแล้วคือเราไม่เคยเผื่อใจมาก่อนว่าเราอ่ะจะมีลูกยากมีลูกไม่ได้คือเราวาดฝันเด็กน้อยเนอะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็วาดฝันที่จะมีครอบครัวแต่พอมันมีคำนี้ออกมาเราก็แบบเฮ้ยเราไม่เคยทำใจเผื่อใจเรื่องนี้มาก่อนเลยแต่ลูกทุกวันนี้ก็เลยให้กำลังใจตัวเองว่าหมอเก่งเยอะแล้วก็เทคโนโลยีมันกว้างไกลมากคนอายุ40 50เขายังมีลูกกันได้เลยเราอายุแค่นี้เราทำได้อยู่แล้ว